สงครามในยูเครนก็ทำให้ประเทศที่มีสถานะเป็นกลางอย่างเช่นฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนกำลังพิจารณาที่จะเข้าเป็นสมาชิกนาโต้นะคะแต่ว่าที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะความสนใจที่จะเข้าเป็นสมาชิกนาโต้นั้นยังน้อยอยู่เป็นเพราะอะไรนั้นติดตามจากรายงานพิเศษค่ะสำนักข่าวจัซีรารายงานว่าสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงของยุโรปกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมากตั้งแต่รัสเซียมีปฏิบัติการทางทหารพิเศษในยูเครนโดยฟินแลนด์และสวีเดนแสดงความสนใจมากขึ้นที่จะเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์มีการถกกันเรื่องการให้ความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับนาโต้มากขึ้นแต่ยังไม่ใช่การละทิ้งหลักการวางตัวเป็นกลางรอเลนเกอร์เชลนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบาเซลกล่าวว่าการเป็นสมาชิกนาโต้นั้นก็มีข้อดีเพราะสวิตเซอร์แลนด์จะสามารถเข้าถึงเครือข่ายต่างๆเช่นหน่วยข่าวกรองและการแลกเปลี่ยนด้านความมั่นคงอื่นๆในขณะที่นาโต้ก็ไม่ต้องรอการอนุญาตจากสวิตเซอร์แลนด์ในการใช้น่านฟ้าหรือภาคพื้นที่ในการขนส่งและการสื่อสารแต่การวางตัวเป็นกลางนั้นเป็นรากฐานของสวิตเซอร์แลนด์มากว่า2ศตวรรษแล้วและสวิตเซอร์แลนด์รักษาความเป็นอิสระจากยุโรปในสงครามใหญ่ๆมาแล้วนอกจากนี้ในอดีตการวางตัวเป็นกลางยังช่วยสร้างความปรองดองในชาติด้วยเพราะชาวสวิตส่วนหนึ่งสนับสนุนฝรั่งเศสอีกส่วนหนึ่งสนับสนุนเยอรมนีความสำเร็จที่ผ่านมาจึงทำให้การวางตัวเป็นกลางกลายเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์และยังอยู่ในทิศทางนโยบายต่างประเทศด้วยทั้งนี้ในช่วงสงครามเย็นสวีเดนและฟินแลนด์ได้วางตัวเป็นรัฐที่เป็นกลางโดยอลิสเตอร์เชฟเพิร์ดนักวิชาการด้านความมั่นคงยุโรปกล่าวว่าความเป็นกลางของสวีเดนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของชาติมากกว่าฟินแลนด์ที่วางฐานะเป็นกลางเพราะในทางปฏิบัติได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือแห่งมิตรภาพและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างฟินแลนด์และสหภาพโซเวียตในปี1948ดังนั้นการที่สองชาตินี้พยายามเข้าเป็นสมาชิกนาโต้จึงเปรียบว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายในรอบกว่า70ปีเลยทีเดียวทั้งสองชาตินี้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและยังส่งอาวุธไปช่วยยูเครนตลอดจนอนุญาตให้นาโต้เข้ามามีปฏิบัติการต่างๆในประเทศตั้งแต่ปี2014รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของนาโต้ด้วยนอกจากนี้เสียงสนับสนุนจากภาคประชาชนของสองชาตินี้ในการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ก็เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากสวิตเซอร์แลนด์ที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์ยังไม่เคยส่งอาวุธไปช่วยยูเครนแต่ได้ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและมีการคว่ำบาตรรัสเซียขณะที่ผลสำรวจความเห็นพบว่าชาวสวิตเพียง 19% เท่านั้นที่เห็นด้วยกับการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่าชาวสวิตส่วนใหญ่คัดค้านการส่งอาวุธให้ยูเครนด้วยแต่เห็นชอบมากกว่าในการส่งชุดเกราะและหมวดนิรภัยไปแทนทั้งนี้สวิตเซอร์แลนด์ประกอบด้วย26รัฐหรือแคนตันและมีภาษาประจำชาติ4ภาษาในอดีตเคยเป็นเจ้าภาพจัดการเจรจาของศัตรูทางการเมืองหลายครั้งเช่นช่วงสงครามเย็นกับการประชุมสุดยอดเจนีวาในปี1985ระหว่างประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนของสหรัฐกับมิคาอิล กอร์บาชอฟเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตเกอร์เชลระบุว่าในสวิตเซอร์แลนด์นั้นเกิดการถกเถียงกันอย่างหนักกรณีที่สวิตเซอร์แลนด์คว่ำบาตรรัสเซียแต่รัฐบาลสวิตยืนยันว่าการคว่ำบาตรเกือบทั้งหมดตาม EU นั้นไม่ส่งผลต่อสถานะความเป็นกลางของประเทศขณะที่หลายพรรคการเมืองของสวิตเซอร์แลนด์เรียกร้องให้มีการร่วมมือกับนาโต้ให้ใกล้ชิดมากกว่านี้ด้วยเหตุผลว่าสวิตเซอร์แลนด์ไม่สามารถปกป้องประเทศได้ด้วยตนเองโดยพรรคลิเบอรัลกรีนลิเบอรัลและเซนเตอร์ต่างเห็นด้วยกับการขยายความร่วมมือทางการทหารกับนาโต้แต่ไม่เห็นด้วยในการเข้าเป็นสมาชิกส่วนพรรคประชาชนสวิตพรรคกรีนและพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยไม่เห็นด้วยกับการร่วมมือกับนาโต้เพราะสวิตเซอร์แลนด์ให้ความร่วมมือกับนาโต้อยู่แล้วในบางเรื่องและการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้นั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยยังมองว่าสวิตเซอร์แลนด์ควรมุ่งเน้นกับการให้ความร่วมมือกับ EU และการยกระดับกฎหมายระหว่างประเทศมากกว่าเกอร์เชลมองว่าสวิตเซอร์แลนด์ยังคงต้องเป็นกลางต่อไปและสวิตเซอร์แลนด์ไม่เหมาะกับการเป็นสมาชิกนาโต้นอกจากนี้สวิตเซอร์แลนด์นั้นห้อมล้อมด้วยชาติสมาชิกนาโต้อยู่แล้วการที่เข้าเป็นสมาชิกนาโต้จึงไม่ได้ทำให้สวิตเซอร์แลนด์ได้อะไรเพิ่มซึ่งแตกต่างจากฟินแลนด์ที่มีชายแดนมากกว่า 1,300 กิโลเมตรติดกับรัสเซียนั่นเองทีมข่าวต่างประเทศทีเอช16รายงานขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ